ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นด้านไหนง่ายกว่ากันด้านนี้มาด้านนี้ครับไม่มีใครเห็นนะฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปครั้งสลับมินิเวิลด์อีกรอบนึงนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบกระโดดที่ร้อนแรงกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นแบบกระโดดลาวานะครับต้องใส่เอ็กโคเข้าไปสักนิดนึงฮะซึ่งถามว่าแบบนี้ยากไหมดูแล้วมันก็น่าจะยากอยู่พอสมควรแหละมั้งนะฮะแบบนี้สร้างโดยคนที่ชื่อว่าสไลฟิลลอสเล็กโอ้โหชื่อไม่รู้ขอเรียกว่าคุณเล็กแล้วกันฮะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็ user ID ตามนี้ได้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีเกมมินิเวิลด์ฮะก็สามารถดาวน์โหลดฟรีด้วยเช่นกันฮะที่คำอธิบายใต้คลิปหรือ QR code ด้านล่างหน้าจอหรือเซิร์ชที่ App Store Play Store ว่ามินิเวิลด์กันได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันฮะเย้ซึ่งแบบนี้เนี่ยฮะจากคำอธิบายคลิปนะเราจะต้องหาแผ่นเหยียบอะไรสักอย่างนั่นแหละเพื่อผ่านด่านให้ครบนะเรามาดูกันสิฮะว่าโอ้ร้านค้าเด้งขอเก็บร้านค้าแป๊บนึงแล้วกันฮะถ้าเกิดใครชอบแบบนี้อยากจะสนับสนุนคนทำแมปก็สามารถอุดหนุนคนทำแมปได้อะไรอย่างนี้นะฮะไหนดูซิมันเป็นยังไงเนี่ยฮะให้อะไรเอ่ยวางแผ่นความดันสัมผัสที่ประตูก็คือไอ้แผ่นเพชเชอร์เพจหรือไอ้แผ่นนั่นแหละเหยียบปุ๊บแล้วประตูเปิดนั่นแหละฮะต้องไปตามหาแผ่นฮะมันมีทั้งหมด3ด่านปะนั่นแหละฮะก็คือมี3ประตูเนี่ยฮะที่เราจะต้องเปิดแล้วมีกล่องอันนี้ถ้าอยากจะสนับสนุนคนทำแบบก็ดูโฆษณาเอาละกันฮะผมดูโฆษณาไม่ได้เพราะว่าเราเล่นในคอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีทั้งหมด3ประตูใช่ไหมฮะแล้วอันนี้เหมือนเราน่าจะเข้าไปได้ใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะโอเคมีทั้งหมด3ด่านฮะเราจะไปด่านไหนก่อนดีอ่ะไหนดูซิครับแวบโอ้โหแต่ละด่านละด่านโอ้โหอันไหนง่ายอันไหนยากเนี่ยอันไหนง่ายอันไหนยากดูสีที่พื้นก่อนแล้วกันฮะอันนี้สีเขียวน่าจะง่ายฮะดังนั้นเราไปเริ่มที่ง่ายๆก่อนเลยแล้วกันฮะง่ายจริงหรือเปล่าเซฟเซฟเซฟเราควรจะไปด้านไหนดีที่มันง่ายๆนั่นสินะหรือว่าต้องไปครบทุกอันปะโอ้นั่นสินะใช่เราต้องไปให้ครบทุกอันเห็นป่ะฮะข้างหน้าตรงนั้นข้างหน้าตรงนั้นเห็นป่ะมันมีคันโยกอยู่ตัวนี้ก็มีคันโยกและข้างหน้าตรงนั้นเหมือนเราต้องไปด้วยเช่นกันโอเคสนุกสนานละงั้นมาเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยละกันฮะมันก็ด่านแรกๆก็คงไม่ได้ยากอะไรเลยมั้งถ้าเล่นในมือถือก็อาจจะยากนิดนึงฮะแต่ว่าเราเล่นในคอมไงเข้าใจไหมเราแบบมือโปรแล้วเราโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพแล้วโอเคโยกปุ๊บนะโอ้มีเสียงอะไรด้วยเอ๊ะแป๊บนึงนะฮะเสียงอะไรคือพอโยกแล้วอันนี้มันน่าจะเปิดประตูให้เราแหละมั้งนะฮะพอดีเมื่อกี้ดูไม่ทันโยกคันโยกหันสายแล้วไงฮะอ้าวก็ต้องกระโดดกลับไปที่เก่านะหรือถ้าเกิดใครขี้เกียจก็กระโดดลงลาวาไปเลยก็ได้แล้วแต่เห็นข้างหน้าตรงนั้นใช่ไหมฮะมันมีกล่องเก็บของอยู่นั่นแหละฮะเราอาจจะต้องไปเอาของในกล่องนั้นแต่ว่าน่าจะยังไปไม่ได้มาโยกคันโยกตัวนี้ก่อนอ่ะกระโดดไปกระโดดไปด่านแรกๆยังง่ายมาดูด่านหลังๆกันดีกว่าฮะว่ามันจะยากกันขนาดไหนโอเคผ่านกันอย่างรวดเร็วฮะด่านแรกๆนะฮะโอ้ประตูเปิดมาแล้วโอเคคำถามคือทำไมเขาไม่ให้เราเข้าไปแบบง่ายๆเนาะใช่ไหมต้องแบบเดินอ้อมโลกระโดดตึกๆๆๆประตูนี้รอบหนึ่งเหมือนกับเราเป็นสายลับ007สักอย่างที่เราจะต้องไปบุกฐานทัพ อะไรแบบเนี้ยฮะโอ้โหฐานทัพของเขานี่มันอันตรายจริงๆเลยฮะด้วยความสงสัยว่าฐานทัพอันนี้เนี่ยฮะไม่มีทางเข้าดีๆหรอฮะทางเข้าแต่ละฐานนี่คือแบบโอ้โหสภาพโอเคครับเราก็ได้แผ่นมาแล้วเย้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะโอเคครับเราไม่มีใครเห็นนะเราได้แผ่นตรงนี้เรียบร้อยฮะเราก็เอามาแปะตรงนี้ก่อนได้เลยโอเคแปะดีๆนะถ้าเกิดสมมติแปะผิดนี่ก็สนุกกับชีวิตแล้วฮะได้ดาวแล้วเยี่ยมและอีก2ดาวที่เราต้องการผมเชื่อว่าแบบนี้นะฮะน่าจะยากอยู่พอสมควรแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นไม่ผ่านก็สามารถใช้ร้านค้าแล้วก็เนี่ยฮะเห็นป่ะฮะสามารถใช้เอ็มพอยต์ป่ะดูโฆษณาแล้วก็สนับสนุนคนทำแบบได้ฮะแล้วเราก็สามารถข้ามด่านไปได้เลยแต่สำหรับเราแล้วเราจะเล่นให้ครบทุกด่านฮะเมื่อกี้สีเขียวเราไปเรียบร้อยใช่ไหมต่อมาขั้นยากกว่าเดิมนิดนึงฮะขั้นสีส้มเอ๊ะแป๊บนึงนะอันนี้ก็สีส้มอันนี้ก็สีส้มน่าจะยากเท่าๆกันแหละมั้งโอเคครับเราไปด้านไหนก่อนดีนะฮะด้านนี้ดีไหมโอ้ผมไม่ยากหรอกใช่ไหมฮะคงไม่ยากหรอกมั้งโอเคฮะเรามาด้านนี้ก่อนแล้วกันมีความดูดีเย่คงไม่ยากหรอกใช่ไหม ใช่ไหมคงไม่ยากใช่ไหมคงไม่ยากหรอกใช่ไหมโอ้โหอันนี้เราเดินเข้าไปไม่ได้นะฮะอันนี้มันเป็นแบบแขนกลบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถทุบแล้วเราไม่สามารถเดินข้ามได้คือมันเหมือนมันจะเดินข้ามได้เข้าใจไหมเพราะว่าเราตัวเล็กอะดูสภาพเนี่ยเราควรจะเดินได้แต่ว่าเราไปไม่ได้แต่เวลาสนุกแล้วสิโอเคฮะเซฟแล้วเราควรจะไปด้านไหนดีด้านไหนง่ายกว่ากันฮัลโหลด้านไหนง่ายกว่ากันด้านนี้มาด้านนี้ครับการเป็นสายลับแมวนี่มันลำบากจริงๆแหละโอเคหวังว่า
เราจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่หวังว่าเราจะผ่านไปด้วยดีอุ้ยเหมือนเป็นโอเคครับเราไปทางที่ง่ายๆกันดีกว่านะฮะตรงนี้ผมมีปัญหาโอ้ยลองดูได้ดิเผื่อมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมมั้งง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าง่ายกว่าเดิมจริงหรือเปล่าไม่รู้น่าจะง่ายกว่าเดิมมั้งใช่ไหมง่ายกว่าเดิมฮะง่ายกว่าเดิมแล้วเราจะผ่านไปด้วยดีเวลากลับเราก็กลับแบบนี้เลยละกันนะเพราะว่ายากอยู่พอสมควรด้านนี้เราโยกเสร็จแล้วฮะมาอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่านี่ไงประตูเปิดไปแล้วชั้นหนึ่งโอเคเหลืออีกหนึ่งชั้นฮะหนึ่งชั้นเหมือนสายลับจริงๆด้วยแหละโอ้โหสภาพมาด้านขวาโอ้โหคือไม่รู้เหมือนกันว่าการนั่งเล่นเกมกระโดดมันต้องลุ้นขนาดนี้โอเคครับเรียบร้อยแต่เกิดใครอยากจะเป็นซูเปอร์สายลับนะฮะนี่ฮะมีปุ่มตรงนี้อยู่ get free กดปุ๊บดูโฆษณาปุ๊บได้แขนกลยิงปิ้วเขาเนี่ยฮะซูเปอร์สายลับเลยขี้โกงสุดๆเลยเขาเนี่ยไม่มีใครเห็นนะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นในตัวฮะดูมีแผ่นวาร์ปกลับบ้านด้วยทำไมเราไม่ใช้กุมใจตัวเองและประตูก็เปิดครบเป็นที่เรียบร้อยฮะเราไปเอาแผ่นของเรากันดีกว่านั่นกล่องอยู่ข้างหน้าเอาไปแล้วนะเย่โอ้แผ่นขอบคุณฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมปนะที่ว่าแบบเล่นฆ่าเวลาได้คือเป็นแบบสั้นๆเข้าใจไหมฮะแต่ก็อาจจะต้องแบบมีความหัวเราะนิดหน่อยอย่างนี้อย่าคิดว่าเล่นเกมมิดิโวในห้องแอร์แล้วเราจะไม่ร้อนนะครับ ตัวนี้เป็นลาวาใช่ไหมฮะร้อนนะกระโดดปุ๊บกระโดดตายหัวร้อนแอร์ก็ช่วยไม่ได้นะโอเคครับด่านที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูเย่พ่อใครมาก็อยู่สบายแล้วนี่นะประตูผมเก็บประตูในมิดิเวิลด์ก๊อกปิดประตูและอีกหนึ่งด่านฮะซึ่งมันตรงไหนนะโอเคครับเหลือด่านสุดท้ายแล้วฮะตรงนี้ดูแล้วน่าจะมีความยากอยู่พอสมควรเลยมันด่านปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยังไงไม่รู้เอาละมินิโบเนี่ยฮะมันจะมีเทคนิคแห่งความขี้กงนิดๆหน่อยๆฮะถ้าเกิดเรากดดูมินิแมปหรือกดตัว M ที่คีย์บอร์ดเนี่ยฮะเราจะแอบส่องได้ว่าแมปในมินิโบเป็นยังไงโอ้โหมีทั้งหมดกี่ด่านฮะน่าจะมีทั้งหมด3ด่านแหละโอเคมีทั้งหมด3ด่านใช่มั้ยงั้นอันนี้ก็คือด่านสุดท้ายจริงๆแหละฮะเราไปกันเลยละกันโอเคและทุกๆด่านในมินิเวิลด์เป็นเหมือนกันหมดเลยฮะคือข้างหน้ามีกล่องใช่ไหมฮะข้างหน้ามีกล่องใช่ข้างหน้ามีกล่องคำถามคือถ้าเราจะไปเอาของในกล่องเราก็จะต้องผ่านด่านย่อยอีก2ด่านนี้โอเคสวัสดีว้าวแอบดูแป๊บนึงนะฮะว่าด่านแต่ละด่านของเขาเป็นยังไงโอ้โหสภาพก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นโอเคฮะเรารีบไปกันเลยดีกว่านะฮะฉันจะพาเธอลอยล่องไปไหนเนี่ยฉันจะตรงนี้ฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอากาศจะมีแต่เธอมีแต่เธอผ่านแล้วโอ้ช่างง่ายซะเหลือเกินตุ๋มโยคันสาฮะโอเคฮะผ่านไปอีกหนึ่งด่านฮะโอเคเหลืออีกหนึ่งชั้นใกล้จบแมปนี้แล้วฮะเป็นแมปสั้นๆแต่ก็โอ้ว้าวเป็นด่านสั้นๆที่หัวร้อนในระยะเวลาสั้นๆโอเคผ่านแล้วนะอีกสักนิดนึงเอ้ยสุดยอดสายลับแมวเย้สายลับแมวกับหูแมวอันเบี้ยวบุดๆของเรา มินิเวิลด์เขาเป็นบั๊กนิดนึงอ่ะพอดีเขาอัปเดตในคอมชุดใหญ่ไปไงฮะหูแมวของเราไม่นะแมวเวลาจะถ่ายรูปสกรีนช็อตก็ต้องแบบกระโดดหยิงโอ้โหลำบากเหลือเกินหยุดกระโดดปุ๊บหูแมวเบี้ยว อ่ะเรามีแผ่นวาร์ปเราวาร์ปกลับเลยเยี่ยมขอบคุณมากฮะมาเอาของกันดีกว่าเย่ได้แผ่นเรียบร้อยคำถามคือเวลาเราจะกลับทำยังไงฮะเราต้องกระโดดกลับนะฮะเราไม่สามารถใช้แผ่นวาร์ปกลับได้เพราะถ้าเราใช้แผ่นวาร์ปกลับเราก็จะกลับมาที่เดิมโอ้โหดังนั้นขอให้สนุกกับชีวิตฮะกระโดดกลับกันดีกว่าโอเคถือว่าคอนเซปต์แมปก็โอเคนะแต่แบบเสียดายมันแอบสั้นไปสักนิดนึงนะฮะแต่ก็โอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะถ้าอยากจะสนับสนุนคนทำแมปใช่ไหมสนับสนุนสักนิดนึงก็ได้สนับสนุนเรามีถั่วเยอะเราซื้ออะไรจากเขาดีฮะไก่ย่างหอมๆเปย์จรวดไก่ย่างไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียบเอ๊ะเสียบตูดซ้ายเสียบปีกซ้ายเสียบปีกหรือเสียบตูดซ้ายอยู่ดีก็ลืมเพลงเสียบตูดซ้ายเสียบปีกซ้ายเสียบปีกดิไม่ใช่เสียบตูดโอ้เสียบปีกซ้ายและเสียบปีกขวานะไม่ใช่เสียบตูดนะน่าเกลียดมากเลยโอเคฮะเรากดซื้อเรียบร้อยแล้วเราก็เบิกของออกมาแบบนี้ปึ๊บสนับสนุนคนทำแมปถือว่าเป็นแบบสั้นๆก็โอเคกินไก่ปึ๊บแล้วเราก็จะวิ่งเร็วเย้
เรียกว่าเล่นเสร็จแล้วค่อยกินไก่โอเคอะทำดีมากเก็บดาวร้านค้าเด้งอีกแล้วเก็บดาวเก็บดาวเก็บเดือนเก็บดวงเสร็จไปแล้วฮะสำหรับแมปนี้ในช่วงเวลาสั้นๆโอเคเรากดเล่นอีกครั้งแล้วเราก็ไปวิจารณ์แมปกันดีกว่านะฮะให้กำลังใจคนทำแมปกดออกวิจารณ์ชอบแนะนำเป็นแมปสั้นๆเล่นเพลินๆโอ้โหเพลินแต่ก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะอีโอเคครับเรียบร้อยฮะกดโพสต์เย่จบกันไปอีกหนึ่งแมปนะฮะซึ่งก็เป็นแมปสั้นๆก็เล่นเพลินๆฆ่าเวลาดีฮะแมปนี้ฮะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็ user ID ตามนี้กันอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียงนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย